เรียมเลือดทนแล้วนั้นขวัญของเรียมหวนคิดผิดแล้วคงคืนฝืนอ่ะคุณผู้ชมคะมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะก็ไม่บอกค่ะคือซินนะคะกำลังจินตนาการค่ะว่าตัวเองนะคะเป็นอีเรียมในเรื่องแผลเก่าเรียบคลองแสนแสบอย่างนี้นี่เองค่ะแต่ตอนนี้เราไม่ต้องไปไหนไกลนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะซินอยู่ที่นี่เลยค่ะตลาดน้ำขวัญเรียมค่ะต้นกำเนิดของแผลเก่าค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวต้องตามซินมาเลยค่ะเรียมเลือดทนแล้วนั้นตลาดน้ำขวัญเรียมนะคะเป็นตลาดน้ำใจกลางกรุงตั้งอยู่ระหว่างซอยเสรีไทย60และซอยรามคำแหง187ค่ะเป็นตลาดน้ำริมคลองแสนแสบนะคะที่เชื่อม2ฝั่งคลองระหว่างวัดบำเพ็ญเหนือแล้วก็วัดบางเพ็งใต้ค่ะจุดกำเนิดของอมตะนิยายแผลเก่าตัวเอกในเรื่องขวัญและเรียมจึงเป็นที่มาของชื่อตลาดน้ำขวัญเรียมค่ะตลาดน้ำแห่งนี้นะคะได้จำลองภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองแสนแสบในอดีตนะคะไว้ให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสสัมผัสค่ะจุดเด่นอีกอย่างนึงของตลาดน้ำขวัญเรียมก็คือสะพานเรือที่เชื่อมระหว่างวัดบำเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้ที่เปรียบเสมือนเรือที่เชื่อมต่อวัฒนธรรมสองฝั่งน้ำให้อยู่ร่วมกันค่ะค่ะฝั่งแรกนะคะฝั่งนี้จะเป็นตลาดบกก่อนนะคะก่อนที่เราจะข้ามไปเป็นตลาดน้ำฝั่งนู้นนะคะส่วนที่นี่เหมือนเขาจำลองเป็นตลาดเก่าค่ะงั้นเดี๋ยวไปเดินดูกันกว่านะคะว่าตลาดเก่านี้จะสวยสักแค่ไหนค่ะเดี๋ยวตามซินมาเลยค่ะวิซาลาเปาเนี้ยอร่อยมากและตอนนี้นะคะสิ่งก็อยู่บนสะพานเรือค่ะเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งนู้นนะคะที่นู้นท่าทางก็จะมีของให้ช็อปแล้วก็ให้ชิมเพียบเลยค่ะแต่สำหรับนะคะผู้สูงอายุหรือว่าคนพิการนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีลิฟต์บริการให้ถึงที่เลยค่ะฝั่งนี้นะคะจะเป็นอาคารไม้2ชั้นค่ะทางด้านบนนะคะก็จะขายของเป็นที่ระลึกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าค่ะแต่โซนด้านล่างนี่สิคะต้องรีบลงแล้วค่ะเพราะว่าเป็นส่วนของอาหารค่ะเราต้องรีบลงไปชั้นล่างแล้วแหละเพราะชั้นนี้ไม่ค่อยเหมาะกับหนูเท่าไหร นี่ค่ะอยากกินต้องมาที่นี่ที่เดียวนะคะตลาดน้ำขวัญเรียมรู้สึกชิลมากเลยค่ะกับของกินเต็มไม้เต็มมือคุณผู้ชมค่ะอันนี้ค่ะถือว่าทีเด็ดโรตียักษ์กับชาชักสตูนชาชักสตูนโรตีไข่ไงอะคะไม่มีอันน้อยอะคะคือเป็นผู้หญิงตัวเล็กต้องกินอันนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีให้ชิมไหมคะให้ชิมไม่มีไปค่ะไม่กินแล้วค่ะหลอกหนูหลอกเล่นคุณผู้ชมค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาเที่ยวตลาดน้ำนะคะมีตลาดบกอีกด้วยค่ะที่นี่เลยค่ะตลาดน้ำขวัญเรียมนะคะใกล้กรุงเทพมากๆเลยค่ะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะทุกวันเสาร์และอาทิตย์นั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเที่ยวเหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปอวดพี่กอลลี่นะคะว่าวันนี้สนุกมากขอตัวค่ะพักสักครู่นะคะไปแล้วค่ะปั่นยังไงก็ไม่ไปนะล้อลื่นมาก